สวัสดีครับผมโค้ชธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel Road to World Cup เกาะติดฟุตบอลไทยนะครับ Channel ที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลครับเพื่อให้เพื่อนๆนำไปประกอบการพิจารณาการดูฟุตบอลให้สนุกขึ้นโดยเฉพาะฟุตบอลเมืองไทยนะครับวันนี้ครับผมนำความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลครับโดยเฉพาะการวางแผนของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลในเรื่องระบบรูปแบบแนวทางและวิธีการเล่นของทีมชาติไทยครับในอนาคตนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยครับสามารถเอาชนะทีม UAE นะครับด้วยสกอร์2-1ในรูปเกมที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับนักเตะทั้ง11คนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ครับผมจะนำหัวข้อตามที่ผมขึ้นไว้หน้าจอครับ Thailand Way ครับThailand Way จะเป็นตัวกำหนดเป็นเป้าหมายของนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยที่จะต่อยอดไปสู่นักเตะทีมชาติในอนาคต Thailand Way คืออะไรเราจะค่อยๆมาทำความรู้จักกันนะครับ Thailand Way จะเป็นการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เน้นครอบครองบอล 100% เล่นบอลกับพื้นรวดเร็วและดุดันรวดเร็วคือครอบคลุมทั้งการส่งบอลตลอดจนเปลี่ยนจังหวะลุกหรือรับส่วนดุดันคือการเล่นกดดันคู่ต่อสู้มีการเพรสซิ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อในแต่ละหัวข้อซึ่งวันนี้ครับผมจะนำ11ข้อสำหรับแนวทางการเล่นพื้นฐานของ Thailand Way มาแบ่งปันเพื่อนๆครับแยกเป็นหัวข้อนะครับข้อที่1ครับ Speed and Technique ข้อที่2ครับ Toward Goal ข้อที่3ครับ Collective Play ข้อที่4ครับ Keep Moving ข้อที่5ครับ Physical Contact ข้อที่6ครับ 1v1 ข้อที่7ครับ Tactical Flexibility ข้อที่8ครับข้อที่9ครับ Hungry for Goal ข้อที่10ครับ Competitive Mentality และข้อสุดท้ายครับข้อที่11 Winning Mentality และนี่คือ11ข้อสำหรับนักเตะแนวทางการเล่นพื้นฐานของ Thailand Way นะครับผมโปรยหัวข้อไว้ตามนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้โดยผมจะมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆครับเกี่ยวกับหัวข้อทั้ง11ข้อนะครับให้เพื่อนๆฟังแปลเป็นภาษาไทยรวมถึงขยายความครับแต่ละหัวข้อมีหน้าที่บทบาทใจความและทำกันอย่างไรนะครับโดยที่ผมจะมาไลฟ์คุยกับเพื่อนๆครับแลกเปลี่ยนทัศนะแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าแนวความคิด Thailand Way ใน11หัวข้อเหมาะสมหรือไม่และเราจะทำได้หรือเปล่าอย่างไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้ครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเราจะมีการไลฟ์คุยกัน3 ทุ่มตรงครับขอขยับเวลาจาก2 ทุ่มเป็น3 ทุ่มเนื่องจากว่ามีภารกิจต้องไปแถวปทุมธานีแล้วยังไงพบกันนะครับคืนนี้3 ทุ่มตรงครับทาง Channel ผมครับ Road to World Cup เกาะติดฟุตบอลไทยครับกับ Thailand Way อนาคตของฟุตบอลไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ